ในขณะที่เกิดความไม่พอใจกันระหว่างเครือญาติของสามีกับตัวเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นสะพ้ายบ้านเขาเนี่ยนะนั่งคุยกับสามีเลยปรึกษาสามีนะครับปรึกษาแล้วก็พูดกันด้วยความรักพูดกันในเชิงที่จะแก้ปัญหากันเนี่ยฉันควรจะต้องทำยังไงดีกับเครือญาติของบังปรึกษาหารือเลยนะฉันรักบังอย่างมากแล้วก็ต้องการที่จะให้เกียรติต้องการที่จะให้การช่วยเหลือต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะนั้นถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยอาจจะไปมีปัญหากับเครือญาติของบังก็จะไม่มีความสุขฉันก็พอไม่มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นมานั่งปรึกษาหารือกันอย่างเป็นรูปธรรมนะ1 2 3 4สามีก็ต้องใจกว้างนะครับให้คำปรึกษาว่าเธอควรทำอย่างนี้นะเธอควรทำอย่างนี้นะโดยเฉพาะสามีเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่จะต้องหาทางออกในเรื่องนี้ให้แก่คนที่เป็นภรรยาถ้าต้องการที่จะหล่อหลอมให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข